การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของภัยธรรมชาติในเรื่องของการล่าสัตว์ในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้สัตว์หลายๆชนิดสูญพันธุ์ไปนะคะซึ่งเมื่อสัตว์สูญพันธุ์หรือหายากขึ้นเนี่ยรัฐบาลจึงประกาศห้ามบุคคลใดก็บุคคลใดห้ามล่าห้ามมีไว้ครอบครองโดยเด็ดขาดซึ่งมีทั้งหมด15ชนิดเราเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าสัตว์ป่าสงวนนะคะเอาเขียนเลยค่ะสัตว์ป่าสงวนค่ะหัวข้อสัตว์ป่าสงวนนะคะเรียบร้อยยังคะสัตว์ป่าสงวนคืออะไรเราอ่านพร้อมกันก่อนสัตว์ป่าสงวนหมายถึงก่อนที่จะรู้จักว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้าง15ชนิดมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนเขียนความหมายตรงนี้ไปนะคะเพราะจะมีสัตว์ป่าสงวนกับอีกสัตว์ประเภทหนึ่งก็คือสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะสัตว์ป่าสงวนนี่จะมี15ชนิดเท่านั้นนะคะห้ามบุคคลใดมีไว้ครอบครองเด็ดขาดถ้ามีใครมีครอบครองปั๊บนี่ถูกผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายถูกจับนะคะผิดกฎหมายถูกทำโทษนะคะถูกลงโทษทางกฎหมายเราเริ่มเลยนะคะว่าสัตว์ป่าสงวนตัวแรกชนิดแรกคืออะไรซึ่งหายากและสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะบางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้วบางชนิดก็เหลือน้อยมากนะคะเอาขอดูที่วิชวลไลเซอร์ค่ะนกชนิดนี้เรียกเขียนเดี๋ยวเขียนเลขหนึ่งเลยนะคะเขียนหนึ่งเลยนะคะหนึ่งนะคะชนิดแรกก็คือหนึ่งนะคะนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรหรือนกเจ้าฟ้าหรือนกตาพองนะคะนกชนิดนี้เป็นนกที่ค้นพบใหม่นะคะลักษณะเด่นนะคะลักษณะเด่นมีรูปร่างคล้ายนกนางแอ่นนะคะแต่มีลักษณะแตกต่างกันกับนกนางแอ่นคือสีขนตามตัวของนกเจ้าฟ้าจะมีสีดำออกเหลือบเขียวหรือน้ำเงินเข้มนะคะชาวบ้านเรียกว่านกตาพองนะคะนกเจ้าฟ้าสิรินธรเนี่ยจะมีที่แห่งเดียวก็คือบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันไม่มีรายงานพบเจ้านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะคะจึงคาดว่านกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะสูญพันธุ์ไปแล้ว
นกชนิดที่สองค่ะทันไหมคะชนิดแรกนกอะไรนะคะอ่านพร้อมกันเลยนกเจ้าฟ้าปัจจุบันนี้ไม่มีใครเห็นตัวจริงแล้วนะคะน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะชนิดที่สองค่ะเจ้าตัวนี้คืออะไรแรดนะคะแรดหรือแรดชวาแรดได้สูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วหลายชนิดปัจจุบันมีแรดเหลืออยู่เพียง5ชนิดนะคะ5ชนิดลักษณะเด่นของสัตว์จำพวกแรดนี่สังเกตได้ว่าเป็นแรดดูจากอะไรคะมันมีนอนี่เกิดจากอะไรนอนี่เกิดจากการอัดแน่นของเส้นขนจนแข็งนะคะผิวหนังตามตัวของแรดจะหนาและแข็งมากนะคะแรดตัวผู้จะมีนอยาวกว่าแรดตัวเมียนะคะจะหากินอยู่ตามป่าสูงตามเขาป่าเขาสูงเป็นป่าดิบชื้นจะเหลือน้อยมากนะคะบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเนื่องจากมีความเชื่อว่านอและส่วนต่างๆของแรดอย่างเช่นหนังและเลือดกระดูกของแรดเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายคนจึงไปล่าแรดมาจนทำให้แรดเนี่ยจนทำให้แรดเป็นยังไงคะใกล้สูญพันธุ์และสูญพันธุ์ไปแล้วหลายๆชนิดนะคะอันนี้คือสัตว์ป่าสงวนชนิดที่2นะคะแรดหรือแรดชวาต่อไปเจ้าตัวที่3มีนอเหมือนกันแต่เรียกว่ากัดสู้นะคะแรดมีกี่นอ1นอกัดสู้มีกี่นอ3นอกัดสู้มี2นอค่ะ3นอที่ไหนล่ะหูล่ะค่ะดูหูของกัดสู้เป็นนออยู่ด้านหน้านะคะมีแค่2นอนะคะนออันหน้าจะยาวกว่านออันหลังนะคะอันนี้ประเทศไทยคาดว่ากระสู้ยังหลงเหลืออยู่ในเขตสัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะอันนี้เหลือน้อยมากเลยแล้วก็เขตพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะกระสู้ชอบอาศัยหากินอยู่ตามป่าร่มชื้นและรกทึบอันนี้เป็นสัตว์ป่าสงวนอีกชนิดหนึ่งกระสู้ต่างจากแรดไหมคล้ายๆกันนะคะถ้าได้เห็นในภาพว่าถ้าเกิดไม่บอกเป็นกระสู้นักเรียนอาจจะบอกเป็นอะไร Red. เป็นแรดจริงๆแล้วเป็นกระสู้กระสู้จะมี2นอแรดจะมีนอเดียวนะคะแล้วก็ความเชื่อของคนสมัยเก่าเชื่อว่าพวกเนื้อหนังกระดูกนอสรรพคุณมียาเป็นยาบำรุงร่างกายจึงมีการล่าสัตว์นะคะล่าแรดมาเป็นทำมาค้าขายเอามาค้าขายประทันเป็นยานะคะจึงทำให้แรดสูญพันธุ์ได้นะคะเจ้าตัวที่3ตัวนี้คือกรูปรีหรือโคภัยกรูปรีหรือโคภัยกออูกูนะคะปอรออีปรีหรือโคภัยกรูปรีเป็นภาษาเขมรนะคะตรงกับภาษาไทยว่าโคภัยนะคะโครไพรหรือความหมายทั้งสองชื่อนี้แปลว่าวัวป่านะคะวัวป่ากรูปรีเกิดใหม่ๆจะมีสีขนตามตัวเป็นสีน้ำตาลนะคะพบกรูปรีในท้องที่ไหนบ้างในแถบบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษตอนนี้มีน้อยมากนะคะมีน้อยมากอาศัยอยู่ตามป่าโปร่งที่มีทุ่งหญ้าดินโป่งและมีหนองน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะตอนนี้กรูปรีเหลือน้อยมากเพราะว่าคนล่าสัตว์เอาเนื้อไปเป็นอาหารนะคะจึงประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะกรูปรีหรือโคภัยต่อไปเจ้าตัวที่3เจ้าตัวนี้คือควายป่าปัจจุบันควายป่าก็เป็นสัตว์ป่าสงวนที่เหลือน้อยมากนะคะนักเรียนนะคะชาวบ้านมักเลี้ยงไว้ใช้งานนะคะหรือเรียกว่าควายบ้านควายป่ามีลักษณะเด่นคล้ายคลึงกับควายบ้านแต่มีขนาดทุกส่วนใหญ่กว่านะคะตอนนี้
ควายป่ากำลังจะสูญพันธุ์แล้วเพราะมีการล่าเพื่อเอาเนื้อหนังและเขาเป็นอาหารและทำเครื่องประดับนะคะจึงรัฐบาลจึงประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนมีห้ามไว้ครอบครองโดยเด็ดขาดนะคะชนิดที่เท่าไหร่แล้วคะชนิดที่5ชนิดที่5ควายป่าหรือมหิงสาหรือมหิงสาชื่อเพราะไหมชื่อมหิงสาปัจจุบันนี้เหลือประมาณอยู่40ตัวหรือ40ตัวเท่านั้นหายากนะคะถ้าจะไปชมนะคะว่าควายป่าอยู่ที่ไหนก็ไปสามารถไปเที่ยวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอยู่จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีนะคะต่อไปเจ้าตัวนี้คืออะไรละองหรือ